ครงการนี้อยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็เข้าออกได้สะดวกมากๆจากแนวถนนลำลูกกานะครับที่สำคัญคือใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวปลายสายที่สถานีคูคตด้วยก็สามารถเดินทางเข้าออกสะดวกรถไม่ติดครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของ Master Bedroom ซึ่งกว้างเต็มระยะ 5.7 เมตรของหน้าบ้านเลยเราเห็นว่าหน้าต่างตรงนี้ใหญ่แล้วก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆทำให้สเปซภายในเนี่ยดูโปร่งโล่งแล้วก็น่าอยู่มากๆทีเดียวครับด้านนี้นะครับจะเป็นส่วนของคลับเฮาส์ขนาดใหญ่นะเป็นคลับเฮาส์สไตล์โมเดิร์นเลยครับดีไซน์เป็นกล่องกระจกเรียบๆเท่ๆนะสวัสดีเพื่อนๆใน Channel The Living by อยู่สบายนะครับวันนี้ออมพาทุกคนมาดูโครงการ Unio Tower ลำลูกกาคลอง4เป็น Urban Premium Tower Home จาก Ananda Development ครับโครงการนี้อยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็เข้าออกได้สะดวกมากๆจากแนวถนนลำลูกกานะครับที่สำคัญคือใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวปลายสายที่สถานีคูคตด้วยถ้าใครทำงานในเมืองนะก็สามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกรถไม่ติดครับแล้วก็พื้นที่รอบๆเนี่ยแวดล้อมด้วยศูนย์การค้าแล้วก็ไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มากมายนะสำหรับโครงการนี้นะครับเขาพัฒนาภายใต้แบรนด์ DNA ของบ้านอนันดาซึ่งมีหลักๆอยู่4แกนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Best Location, Urban Lifestyle, Unique Design และก็ Quality of Life รายละเอียดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ของโครงการเลยนะตรงทางเข้าด้านหน้าเนี่ยเขาจะอยู่ติดถนนใหญ่ครับแล้วก็มีป้อมรปภ.รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะมีกล้อง CCTV วงจรปิดถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยก็จะผ่านเข้าออกด้วยระบบ Easy Pass ครับพอเข้ามาถึงเนี่ยก็จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยแล้วก็มีพื้นที่สวนส่วนกลางขนาดใหญ่พื้นที่รอบๆเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นศาลานั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็มุมนั่งเล่นในสวนนะครับช่วงเช้าๆเย็นๆเนี่ยก็สามารถพาครอบครัวพาสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มาเดินเล่นใช้เวลาใช้พื้นที่พักผ่อนตรงนี้ได้เลยนะด้านนี้นะครับจะเป็นส่วนของคลับเฮาส์ขนาดใหญ่นะเป็นคลับเฮาส์สไตล์โมเดิร์นเลยครับดีไซน์เป็นกล่องกระจกเรียบๆเท่ๆนะพาขึ้นมาบนคลับเฮาส์นะครับบรรยากาศตรงนี้ดีมากๆเลยนะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือนะครับเป็นขอบน้ำล้นแล้วก็แยกพื้นที่สระเด็กเอาไว้ให้ด้วยมีมุมนั่งเล่นตรงนี้นะมานั่งดูลูกๆว่ายน้ำออกกำลังกายตรงนี้ได้เลยครับเวลาใครว่ายน้ำเนี่ยมองออกไปก็จะเห็นวิวสวนรอบๆนะเป็นสวนพาโนรามาเลยครับเรียกว่าสีเขียวสบายตาทีเดียวสำหรับพื้นที่ชั้นบนของคลับเฮาส์เนี่ยก็จะมีพื้นที่ของห้องฟิตเนสนะครับเป็นห้องโถงกระจกใหญ่ๆเลยสามารถมองเห็นวิวสวนได้นะเวลาออกกำลังกายนะครับบรรยากาศดีมากๆทีเดียวแล้วก็ยังมีส่วนของห้องอเนกประสงค์ซึ่งสามารถมานั่งทำงานนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็พูดคุยถ้าเพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะครับก็พามานั่งเล่นใช้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ได้เลยนะสำหรับโครงการ Unio Tower ลำลูกกาคลอง4เนี่ยเป็นทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นลอฟต์พัฒนาบนที่ดินแปลงใหญ่ขนาดประมาณ26ไร่กว่าครับที่ตั้งเนี่ยอยู่ติดถนนคลอง4นะแล้วก็เข้าออกได้สะดวกมากๆครับการที่มีที่ดินแปลงใหญ่ติดถนนใหญ่แบบนี้นะแล้วก็ยิ่งใกล้รถไฟฟ้าด้วยเนี่ยเรียกว่าที่ดินหายากมากๆแล้วครับเดี๋ยวตามไปดูบ้านตัวอย่างกันครับแบบบ้านในโครงการเนี่ยมีทาวน์โฮม2แบบนะครับแบบแรกโซลเอาท์ไปแล้วแบบที่ผมจะพามาดูกันวันนี้เป็นแบบใหม่ที่เพิ่งเปิดขายไม่นานครับชื่อแบบว่าอามารีเนี่ยเป็นทาวน์โฮมที่ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นลอฟต์นะครับเขาเลือกใช้เส้นตั้งเส้นนอนแล้วก็โทนสีเทาโทนสีน้ำตาลนะครับดูแล้วก็มีความโมเดิร์นเหมาะกับเจนซีทีเดียวครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาให้หน้าต่างแล้วก็กระจกบานใหญ่มากๆนะแบบอามารีเนี่ยมีฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันตรงนี้เป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5.7 เมตรครับพื้นที่ใช้สอยรวม125ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้น20ตารางวาเข้ามาภายในบ้านนะครับสเปซด้านในเนี่ยจัดออกมาได้เป็นสัดส่วนดีทีเดียวครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วน living area ต่อเชื่อมไปกับส่วนรับประทานอาหารเราจะสังเกตว่าลักษณะของตำแหน่งการวางฟังก์ชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนนั่งเล่นดูทีวีตรงนี้หรือว่าส่วนรับประทานอาหารก็จะหลวมๆสบายๆนะมีพื้นที่ระหว่างกลางตรงนี้เราสามารถวางตู้หนังสือขนาดใหญ่ตู้เก็บของหรือว่าตู้โชว์ก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครอยากมีมุมทำงานเล็กๆตรงนี้ก็วางโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทำงานโต๊ะอ่านหนังสือตรงนี้ได้เลยสำหรับความสูงฝ้าเพดานอยู่ที่ 2.8 เมตรทำให้สเปซชั้นล่างดูโปร่งมากทีเดียวสำหรับลักษณะของการจัดวางฟังก์ชันเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาวางตำแหน่งของบันไดทางขึ้นชั้น2ห้องน้ำชั้นล่างแล้วก็ห้องนอนชั้นล่างเนี่ยไว้ทั้งฝั่งเดียวกันครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็เป็นสัดส่วนด้วย
ในส่วนของทางเข้าห้องนอนเนี่ยตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำเลยครับห้องนอนชั้นล่างก็ดัดแปลงเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าอาจจะทำเป็นฟังก์ชันอื่นๆเป็นห้องทำงานในบ้านก็ได้นะถ้าใคร work from home บ่อยๆครับตำแหน่งของห้องน้ำเนี่ยก็เป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ซึ่งแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งส่วนอาบน้ำให้เรียบร้อยมีการลดสเต็ปลงไปทำความสะอาดง่ายด้วยครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหน้าบ้านนะครับว่าเขาให้กระจกบานใหญ่มากๆตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของ Master Bedroom ซึ่งกว้างเต็มระยะ 5.7 เมตรของหน้าบ้านเลยเราจะเห็นว่าหน้าต่างตรงนี้ใหญ่แล้วก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆทำให้สเปซภายในเนี่ยดูโปร่งโล่งแล้วก็น่าอยู่มากๆทีเดียวครับตรงบริเวณทางเข้าห้องนอนด้านหน้านะครับก็จะมีส่วนที่เป็นวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยแล้วก็มีส่วนสำหรับวางโต๊ะทำงานนะครับเตรียมปลั๊กไฟเอาไว้ให้เรียบร้อยนะเป็นสัดส่วนทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีระเบียงหน้าบ้านแล้วก็มีห้องน้ำในตัวซึ่งแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยเช่นกันนะครับสุขภัณฑ์ได้เป็นของคอตโต้นะสำหรับบริเวณตรงโถงบันไดครับก็จะมีห้องน้ำสำหรับห้องนอนด้านหลัง2ห้องนะพื้นที่สเปซภายในเนี่ยเป็นห้องน้ำที่ขนาดใหญ่ทีเดียวแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยเช่นกันครับทีนี้มาถึงห้องนอนด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะมี2ห้องครับห้องนึงคุณจะเห็นว่าวางเตียง5ฟุตได้แล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหลังนะครับภายในเนี่ยก็ดูโปร่งสบายทีเดียวส่วนอีกห้องนึงเนี่ยผมอยากให้ดูนะครับห้องนี้ห้องตัวอย่างเขาแต่งเป็นห้องนอนเด็กไว้คุณสามารถวางเตียง2ชั้นได้เลยเพราะว่าฝ้าเพดานห้องเนี่ยสูงนะครับตรงนี้เนี่ยลูกๆถ้ามีเด็ก2คนก็นอนห้องนี้ได้เลยนะหรือว่าถ้าสมมุติว่าครอบครัวไหนไม่มีลูกคุณอาจจะดัดแปลงฟังก์ชันห้องนี้เป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้เป็นห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องออกกำลังกายส่วนตัวในบ้านนะคุณจะทำห้องเล่นโยคะก็ได้หรือถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยห้องนี้ก็ไลฟ์ขายของได้ด้วยนะสำหรับแบบบ้านอามารีนะครับปัจจุบันที่เปิดขายอยู่เนี่ยเป็นโซนหน้าโครงการติดถนนเมนกว้าง12เมตรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหน้าบ้านไม่ชนใครด้วยนะครับการที่เขาให้กระจกบานใหญ่เนี่ยเราฝั่งตรงข้ามไม่มีบ้านตรงข้ามเวลาเรามองเนี่ยก็จะโล่งๆนะครับเห็นวิวสบายตาทีเดียวนะเป็นทำเลที่แรงมากๆทีเดียวครับต้องบอกว่าโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมของอนันดาเนี่ยเขาก็คิดแล้วก็ออกแบบมารองรับไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตคนเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับตามแบรนด์คอนเซ็ปต์แบรนด์ DNA ของบ้านอนันดาครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเบสโลเคชั่นนะครับตัวโครงการอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตครับนั่งรถไฟฟ้าต่อเดียวไปเซ็นทรัลลาดพร้าวได้เลยใครที่ทำงานในเมืองนะก็สามารถขับรถไปจอดไว้ที่อาคารจอดแล้วจอดตรงสถานีรถไฟฟ้าคูคตครับแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านประหยัดเวลาแล้วก็รถไม่ติดด้วยนะครับซึ่งพอเรามีเวลาเหลือมากขึ้นในชีวิตนะครับเราก็จะสามารถไปทำกิจกรรมอื่นๆว่าจะเป็นกินช้อปใช้หรือว่าแฮงเอาท์ตามที่เราชอบได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองเป็นเออร์เบิร์นไลฟ์สไตล์ที่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียวครับในปัจจุบันที่ผมเล่าให้ฟังนะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมาถึงสถานีคูคตเพราะอีกหน่อยเขาต่อขยายมาตามแนวถนนลำลูกกานะครับสถานีคลอง4เนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับโครงการมากๆทำให้ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการเนี่ยเหมือนเป็นทาวน์โฮมในทำเลคอนโดเลยครับสำหรับใครที่ขับรถนะครับก็สามารถเดินทางไปได้หลากหลายเส้นทางนะไม่ว่าจะใช้ถนนลำลูกกาไปออกทางด้านพหลโยธินหรือว่าวิภาวดีรังสิตครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไปออกมอเตอร์เวย์กาญจนาภิเษกนะครับสามารถขับรถลงใต้แล้วก็ไปขึ้นทางด่วนฉลองรัตน์ตรงด่านจตุโชตได้พื้นที่รอบๆโครงการก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายนะใกล้ๆโครงการเนี่ยมีไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อย่างบิ๊กซีลำลูกกาคลอง4ครับแล้วก็บนแนวถนนลำลูกกาคลอง4เองเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์นะมีร้านค้าร้านอาหารของกินเยอะแยะมากมายครับมีตลาดใหญ่อย่างตลาด AC ลำลูกกาคลอง4ครับแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตระดับชุมชนเนี่ยกระจายตัวอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะนอกจากเรื่องของโลเคชันแล้วก็ Urban Lifestyle แล้วนะครับก็ยังมีประเด็นในเรื่องของ Unique Design ด้วยนะครับอย่างโครงการเนี้ยเขาออกแบบในสไตล์ Modern Loft ให้กระจกบานใหญ่แล้วก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะทำให้ภายในบ้านเนี่ยสบายแล้วก็น่าอยู่ครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมีพื้นที่สีเขียวนะครับให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้เติบโตร่วมกันอย่างมีความสุขนะสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านครับจากปัจจัยในเรื่องของ Best Location Urban Lifestyle แล้วก็ Unique Design ถ้าทั้ง3แกนเนี่ยถูกออกแบบจัดวางมาอย่างดีก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีคือเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอยู่แต่ในบ้านนะครับเพราะว่าภายในโครงการก็มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่มีพื้นที่วิ่งเล่นให้สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกๆหรือสัตว์เลี้ยงได้เติบโตแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวที่มีความสุขครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมโครงการ Unio Town ลำลูกกาคลอง4ได้ทุกวันนะครับมาดูแบบบ้านดูบรรยากาศในโครงการว่าน่าอยู่ขนาดไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ใครอยากให้ The Living By อยู่สบายพาไปชมโครงการบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหรือว่าคอนโดที่ไหนลองพิมพ์คอมเมนต์เสนอแนะกันไว้นะครับมีโอกาสก็จะไปถ่ายทำรีวิวมาให้ชมกันวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ